ถ้าเราไม่ผสมเนี่ยก้านตัวเนี่ยก็จะทิ้งตายไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ได้ผลผลิตเราก็จะต้องมาหัดผสมเกสรผสมเกสรก็คือตัวอย่างตัวเนี้ยก็คือมันออกดอกขึ้นมาแล้วก็มีวิธีผสมเกสรใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็จะผสมในดอกนึงเนี่ยมันจะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียอยู่ในการสมบูรณ์เพศสมบูรณ์เพศก็คือมีทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วผสมกันในตัวได้ไหมพี่ตาผสมได้ค่ะแต่ว่าเราก็จะได้สายพันธุ์เดิมคือแบบนี้อ๋อคือว่าจะต้นพ่อแม่มันไหนยังไงพอมันออกมามันจะเป็นแบบนี้จ้ะเราก็จะไม่ได้หลากหลายสายพันธุ์จ้ะแต่ว่าตอนเราอยากได้หลากหลายสายพันธุ์ทำไมพี่เนี่ยเราก็ต้องรอเกสรของพวกเนี่ยสีแดงสีเขียวเข้มไทยนิยมเนี่ยก็คือเอามาผสมกันใช่เราก็จะมาผสมกับตัวเมียที่มันอยู่ข้างล่างอ๋อก็คือไอ้เขาเรียกว่ากระป๋องใช่ไหมกระป๋องกระป๋องอ๋อกระป๋องดอกกระป๋องดอกทีนี้ถ้าเกิดว่าผสมในตัวของมันเองมันก็จะได้พันธุ์เดิมถูกไหมพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาพวกนี้อย่างเงี้ยพวกนี้คือถ้าเกิดอย่างพี่สามีหลายต้นใช่ป่ะพอมีหลายต้นแล้วก็จะผสมกันได้หลายสายพันธุ์แล้วก็มีความแตกต่างของลายใบด้วยใช่ไหมพี่มีความกลายเยอะไหมคะเวลากลายก็จะคือประมาณครึ่งต่อครึ่งก็คือถ้าอย่างเราพ่อแม่มันเยอะๆเงี้ยมันก็จะออกมาประมาณอย่างครึ่งต่อครึ่งอย่างเราก็จะได้อย่างเรามีพ่อแม่พันประมาณ5ต้นเนาะพ่อมันอ่ะตัวเนี่ยจะเป็นพ่อมันแต่เวลาเราเก็บเกสรเนี่ยมันก็จะได้อย่างประมาณอ่ะอย่างเราผสมใน10ต้นก็จะเป็นพ่อมัน5ต้นแล้วก็จะมาเหมือนแม่มันตัวเนี้ย5ต้นอย่างเงี้ยโอเคอันนี้คือวิธีการผสมเกสรแล้วก็การขยายพันธุ์ของบอนสีเนาะพี่เนาะอันนี้คือเขาบานแล้วใช่ไหมพี่เนี่ยใช่พร้อมผสมคืนนี้แล้วค่ะตัวปากเปิดอันนี้คือตัวเมียปากเปิดแล้วพร้อมผสมคืนนี้แล้วเดี๋ยวพอกลางคืนตัวกระเป๋านี่ก็จะหอมจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆใช่ไหมพี่มีกลิ่นหอมพี่สาก็จัดการผสมพันธุ์ให้เขาเพราะว่าเรามีพ่อพันธุ์อยู่ในตู้เย็นเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้ก็คือสามารถเก็บไอ้ละอองเกสรไว้ได้ใช่ไหมพี่15 วันแช่ไว้ในตู้เย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เอามาผสมให้เขาแบบนี้คือนี่ตัวเมียคือด้านล่างคือเขาเปิดแล้วเปิดนี่ท้องป่องแล้วระยะเวลาก็ตามที่เขาบอกไหมพี่คือพระอาทิตย์ตกดินประมาณทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณ6 โมงแล้วแต่ต้นบางต้นก็6 โมงเย็นก็เริ่มมีกลิ่นแต่บางต้นอ่ะ4 ทุ่มก็ยังไม่มีกลิ่นอดทนนิดนึงนะคะถ้าใครอยากได้เล็ดอดทนนิดนึงเออ4 ทุ่ม 5 ทุ่มเดี๋ยวค่อยนอนฮะเป็นบางต้นดูซีรีส์ยาวไปแล้วก็รอกลิ่นไว้สดมนรอก็ได้สดมนรอนี่สายธรรมะสดมนรอนะจ๊ะรอเลยค่ะกว่าจะได้มารอนิดนึงพอฟักมันแตกออกปุ๊บมันก็จะเป็นเมล็ดเล็กๆเมล็ดเล็กๆเท่าเม็ดงาจ้ะเราก็จะเอาเมล็ดน่ะไปแช่น้ำอุ่นไว้ก่อนประมาณคืนนึงก็ได้น้ำอุ่นเหรอพี่จ้ะต้องใช้น้ำอุ่นคืนนึงก็ได้หรือว่า3 ชั่วโมงก็ได้จ้ะแล้วเราก็มาโรยในกระบะที่เราเตรียมมาไว้อันนี้วัสดุปลูกพี่สาใช้อะไรคะเนี่ยวัสดุปลูกก็จะเป็นดินแล้วก็มีดินด้วยแล้วก็มีใบไอ้คุยมะพร้าวจ้ะแบบเนี้ยที่บ้านจะใช้อยู่2 อย่างที่จะสลับกันแต่ถ้าตัวไหนมีเราก็ใช้อันนั้นแต่เวลาโรยเมล็ดเราก็ต้องโรยห่างๆแต่เพราะว่าเดี๋ยวพอมันโตแล้วมันจะเบียดกันมันจะทำให้บอนสีอ่ะจะไม่ค่อยโตอันนี้คือเพาะจากเมล็ดนะคะอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่ทำไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาก็23สิงหาอ๋อจะได้ไซส์ประมาณนี้ก็ประมาณ2 เดือนนะคะทุกคนจะได้ไซส์ประมาณนี้ในกระบะไดโซที่ไม่มีรูเนาะอันนี้คือไม่มีรูนะพี่เนาะไม่มีรูค่ะแล้วก็คือตัวนี้คือเขาอยู่ในตู้อบใช่ไหมพี่จ้ะนี่อยู่ในตู้อบแบบนี้นะคะคือลักษณะการเพาะเมล็ดเนาะก็จะได้ประมาณนี้ตรงนี้แหละแต่ว่าเราต้องหาทุนก่อนว่าเราไม่มีทุนไงเราต้องเที่ยวไปหากวาดไปตามปูอ๋อกวาดเสร็จแล้วมาทำงี้แล้วก็มาคุมไว้ดูใน YouTube ว่าเขาหมักยังไงใช้ตัวไหนใช้อะไรต้องทำทุกอย่างตั้งแต่ทำดินเลยก็คือเนี่ยของพี่สาส่วนมากคือใช้ใบกล้ามปูนะทุกคนคือเขาจะไปกวาดแล้วก็มากองไว้เอาดูไม่เป็นแล้ว
นี่นะคะนี่นะคะเป็นหรือไม่เป็นอะจกดูด้านในอ๋อค่ะเอามือเข้าไปเลยใช่คือถ้าข้างในเย็นใช้ได้อือฮึคือเย็นใช้ได้นะคะทุกท่านพี่สาราดอะไรไหมหรือว่าไม่จุลินทรีย์ไหมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันพี่แล้วก็ขี้วัวแบบเดียวกันนะคะใบกล้ามปู10ถุงอือฮึขี้วัว2ถุงอือฮึหมักทิ้งไว้เลยนี่ก็ลดต้นทุนเราได้เยอะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยจ้ะไอ้แต่นี่คือคุณภาพล่ะพี่อันนี้คือขุมทรัพย์เลยนะจะบอกให้ซื้อแพงมากจริงซื้อแพงมากไปหลายหมื่นแล้วนะ ว่าพอเราทำแล้วเราไม่มีเวลาออกไปหาโอเคเราก็ต้องสั่งนี่คือสูตรนะจ๊ะทุกคนใครอยากมีสวนบอลต้องนะต้องเพียรต้องเพียรดูจากสีผิวบอกเลย